เอาล่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับแพทอัปเดตในวันที่4มกราคมปีใหม่แล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างเที่ยวกันสนุกหรือเปล่าก็อย่าลืมกลับมาเล่นเกมสนุกๆกันอย่างเซเว่นไนท์ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันที่รินเวกกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับแพทอัปเดตอาทิตย์นี้เนอะไม่ใช่นี่สิโถอีกหน้านึงมีในแอสวินพิเศษ4จาก4จักรพรรดิเอาเวกทุกตัวแล้วนะ4จักรพรรดินะก็มาดูกันที่พาสีฟนะครับผมพาสีฟของรินนะครับมีไม่ใช่พาสีฟสกิลของรินนะครับผมคือในกรณีที่มีอัศวินประเภทเวทอยู่ในทีม3ตัวขึ้นไปเนี่ยรินจะมีผลบัฟพิเศษขึ้นพลังสีแดงนะครับจะทำการต้านสถานะผิดปกติ 50% และต้านจำนวนฮิตได้เท่ากับจำนวนอัศวินในทีมที่เหลืออยู่เหมือนกับริปโป้เลยนะครับผมใครที่เล่นริปโป้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็รินเนี่ยเลือดเหลือ1ได้1ครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่โดนโจมตีเนี่ยไม่เกิน 20% ต่อฮิตนะครับผมแล้วก็มีการบัฟพลังโจมตีเวทให้กับอัศวินเวทที่โจมตีเวทในทีมนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก 100% เลยนะสำหรับรินนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเลยสำหรับเมตาเวทนี้นะหันมาเล่นเวทกันบ้างครับกายภาพเราเล่นมานานแล้วนะมากันที่สกิลแรกนะครับผมทายาทมังกรนะครับผมคูลดาวน์90วินะแล้วก็สร้างความเสียหาย 100% พลังโจมตีให้แก่ศัตรูนะครับผม4ตัวนะครับผม3ครั้งไม่สูญพลังป้องกันและโจมตีแบบคีที่เข้า 100% นะก็ค่อนข้างแรงแล้วมีติดไฟช็อตด้วย2เทิร์นลบบัฟ3ครั้งนะครับก็สกิลลบบอยของศัตรูนั่นแหละแล้วก็สกิลต่อมามังกรกิโลกราดเนาะสร้างความเสียหายเวส 130% ศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จำนวน2ครั้งทะลุบัฟไม่สูญพลังป้องกันนะครับเป็นสกิลเหมือนสกิลเร่งเทิร์นแต่ว่าหวังผลสำหรับตัวที่ไม่มีการทะลุบัฟได้ด้วยนะครับเร่งเทิร์น3เทิร์นด้วยนะครับแล้วก็ลดแถบปลุกพลังได้ด้วยนะค่อนข้างดีเลยครับสำหรับเมตานี้แม่งใช้สกิลเอาไว้กันแบบรัวๆเลยตั้งหลังจากที่มีเจมลดแถบปลุกพลังมานะก็มานี่ตูมตามปูมตามกันใหญ่เลยนะสำหรับสกิลเอาไว้ของรินนะครับผมมังกรอะไรมังกรโอบพิภพนะครับผมก็สร้างความเสียหายเวท 100% ให้แก่ศัตรูทั้งหมด3ครั้งเป็นการโจมตีแบบคริติคอล 100% นะครับแล้วก็ส่งผลใช้ก่อนคือสกิลเนี้ยจะเร่งเทิร์นก่อน3เทิร์นก่อนดาเมจจะถึงตัวเป้าหมายแปลว่าตัวอย่างแทโอที่มีเกาะ3เทิร์นเนี่ยจะโดนเร่งเทิร์นก่อนแล้วค่อยโดนพลังโจมตีนะครับหงายหน้าแน่นอนแล้วก็สิ่งที่สำคัญของรินนะครับที่ทำให้รินเก่งมากก็คือการอัพสกิลของเนี่ยเขาเรียกอะไรวะของรักนะครับผมก็จะทำให้รินเนี่ยสกิลเอาเอ็กเนี่ยขจัดบีบัฟได้ด้วยแล้วก็สร้างค่าความเสียหายของคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 30% และขั้นสุดท้ายเลเวล50นะครับผมสร้างความเสียหายเวท 100% ให้แก่ศัตรูทั้งหมดจำนวน4ครั้งนะครับก็คือจาก3ครั้งนะครับผมกลายเป็น4ครั้งเลยนะจะทำให้แทโอที่มีเกาะเลือดเนี่ยถ้าโดนไฟเผาอยู่เนี่ยหงายหน้าแน่นอนนะครับสำหรับสกิลนี้สำหรับสกิลเอาเวกเนอะก็ค่อนข้างมาได้สวยงามแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเมตาเวทมากๆเลยนะครับผมมากันที่วาฟ้ากันบ้างหรือเฮเวเนียนครับผมน้องวาแดงนั่นเองเนอะก็นางได้ปลุกพลังสักทีนะครับหลังจากที่รอกันมานานแสนนานแล้วก็น้องเนี่ยมาลงโหมดสมาร์ทนะครับผมพูดไว้ทางตรงนี้ก่อนเลยว่าน้องมาลงโหมดสมาร์ทนะใครที่ยังไม่ผ่านโหมดสมาร์ทก็ทำน้องได้นะก็มาดูที่สกิลนะครับผมก็จะทำการต้านทานความเสียหายได้3เทิร์นนะครับเมื่อศัตรูใช้สกิลฟื้นฟูทันทีเหมือนบาโทลี่อ่ะบาโทลี่ตัวโจมตีเลือดเกิน 50% แล้วเด้งเลือดทันทีอ่ะเฮเวเนียจะทำการโกรธนะครับผมโกรธก็คือเพิ่มกายภาพเนี่ยให้อัศวินในทีมเนี่ยขึ้นอีก 200% ก็คือพลังโจมตีกายภาพของอัศวินในทีมจะแรงขึ้นอีก 200% จำนวน4ครั้งนะครับถ้าเขาฮิลออโต้แบบตัวโจมตีปุ๊บฮิลทันทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมถึงจะทำงานนะสกิลฮิลแบบลีน่านะครับผมไม่มีผลต่อสกิลนี้นะครับผมถ้าลีน่าฮิลเนี่ยจะไม่มีผลไม่มีผลนั่นแหละช่างมันพูดไม่ถูกเหมือนกันออปชั่นแล้วก็เมื่ออยู่ในออปชั่นสมาร์ทก็คือศัตรูตาย1ตัวเนี่ยจะฟื้นฟู HP ได้ 30% นะก็เหมือนของคริสนั่นเองนะมาแทนคิสได้นะแล้วก็สกิลของเฮเวเนียนะครับดาบพิพากษาตายตัว 200%ไอ้ 200% แหละตายตัว 2,000 นะครับผม2ครั้งเป็น 4,000 ดาเมจ 4,000 นี่คือเอาไประเบิดพวกธาตุดินได้นะครับแล้วก็ลดเทิร์น3เทิร์นลดปริมาณฟื้นฟูของศัตรูด้วย2เทิร์นนะลิ้นมันพันพูดเร็วไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะ
ก็ต่อไปเป็นโหมกระหน่ำนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ 80% 4ตัว2ครั้งนะครับผลบล็อกไม่ทำงาน2เทิร์นก็คือสกิลระเบิดบล็อกนั่นแหละขจัดไปบัฟที่เป็นประโยชน์ออกไปอะครับแม่ลิ้นมันพันจริงๆเลยวันนี้แล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิลเอาเวกดาบดาวตกปะทุนะครับผมดาวตกปะทุสร้างความเสียหายกายภาพ 240% ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับโดน 240% ก็ค่อนข้างแรงนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 2-4 เป้าหมายของอัศวินในทีมเนี่ยขึ้นอีก 50% 2เทิร์นรีเซ็ตสกิลคูลดาวน์ให้อัศวินในทีมด้วยนะแล้วก็เมื่ออยู่ในโหมดสมาร์ทจะสร้างความเสียหายแต่ตัวได้อีก 2,500 นะครับผม2ครั้งก็คือ 5,000 ระเบิดธาตุดินอีกแล้วนะครับ แล้วก็เมื่อปลดของรักนะครับผมก็จะทำให้ขั้น1เนี่ยเพิ่มพลังป้องกันอีก 20% ขั้น2ลดคูลดาวน์สกิลลงอีก 20% นะครับแล้วก็ขั้น3เพิ่มอัตราแม่นยำให้อัศวินในทีม 50% ตรวจจับเวทมนต์ก็นี่แหละเป็นพาสซีฟนะครับเมื่ออัพขั้น50เนี่ยพาสซีฟจะเพิ่มแม่นยำให้นะครับผมก็สำหรับเฮเวเนียนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมแจกของมาอีกแล้วนะครับก็เหมือนให้ทุกคนทำกิจกรรมแต่ละวันนั่นแหละลงผจญภัยเล่นเซเว่นเล่นกระดานเควสนะครับผมแล้วก็วิวัฒนาการปลดช่องท้าทายอารีน่านะครับผมมี2วีควีค1ก็เสร็จแล้วจะได้ 50% วีค2พอวีค2ของอาทิตย์หน้าเนี่ยทำเสร็จก็จะได้ 100% เต็มจะแลกใบเลือกอัญมณีบอสได้เลยนะ6ดาวเลยนะก็ค่อนข้างแจ่มอยู่พอสมควรนะครับสำหรับอัญมณีบอสเราก็ใช้กันค่อนข้างเยอะเนอะแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นสายฟรีเช็คชื่อนะครับก็วันนี้นะครับแจกกรินสีดาวเลยนะสำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยเขาแจกมาให้เลย1ตัวนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยเป็นกระดานใหม่นะครับผม2อาทิตย์นั่นเองเนาะมีลินให้2ตัวกูแจก50 100นึงแสนเป็นแจกเงินล้านนึงนะครับผมหินปูพลังอีก200เฮเวเนีย6ดาวด้วยแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยมีใบเลือกอัศวิน6ดาวด้วยพีหน้าอีก4ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะเอาไปปลดลิมิตเบรกได้ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ปลดลิมิตเบรกบางตัวนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นของสวยงามคอสตูมเนอะคอสตูมผมได้ซื้อไปแล้วแหละมันลด 40% สำหรับแก๊งนี้นะครับผมเป็นแก๊งของ4จักรพรรดินะครับเซตนี้สวยมากอ่ะคือผมรอมาค่อนข้างแบบรอมาตั้งแต่เกาหลีแล้วที่มันเข้ามาโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบอยากได้เลยนะครับผมก็สำหรับเอสโอ้โหโคตรเท่สำหรับเอสแล้วก็เท่สุดผมชอบของหงอคงนี่แหละคือเท่มากๆเลยแล้วแต่ผมไม่เคยใช้มันเลยนะแต่ผมซื้อสกินมันทุกตัวเลยแล้วก็นางเอกของเราคือน้องรินนั่นเองเนาะก็สวยสดงดงามแต่แปลกอย่างนึงอ่ะคือเวลารินมันอยู่ตรงนี้เป็นมังกรดำใช่ปะแต่พอใช้สกิลมังกรกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมสังเกตไหมทุกคนลด 40% นะอย่าลืมมาซื้อกันด้วยล่ะประมาณ700กว่ากับ60โทปาสนะครับค่อนข้างคุ้มนะแล้วก็เฮเวเนียเนี่ยชุดเข้าด้วยนะสวยมากน่ารักมากเป็นชุดสีชมพูนะครับผมใครที่อยากได้ชุดน้องนะครับผมที่แบบให้น้องสวยหน่อยอ่ะเป็นชุดเอเวกด้วยนะขั้นแรเลยนะชุดเอเวกเนี่ยเพิ่มสแตท200เพิ่มสแตทเลือด200บวก20โจมตี40ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็แล้วก็ชุดพวกนี้ก็วางขายอยู่ตลอดนะครับมีอะไรอีกมีเซนวิสต้าเซนวิสต้าเนี่ยเปิดขายอีก1อาทิตย์นะครับใครที่ยังไม่ซื้อก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยล่ะเป็นขั้น1นะครับบวกพลังบวกเลือด100ป้องกัน10โจมตี20นะครับก็ผมใส่เอาสแต็กไปงั้นแหละมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็ใส่มันเท่มันไม่เท่หรอกผมปิดด้วยซ้ำเนี่ยใช้ล่างเนี่ยมันดูดาร์กดีนะก็สำหรับเรื่องต่อไปเป็นกิวอร์นะครับแบลิสกิวอร์ของอาทิตย์นี้ตึมแบลิสกิวอร์เป็น4จักรพรรดิทุกตัวยกเว้นรินนะครับผมแน่นอนว่าเขาต้องแบบบูทลินขึ้นมานะครับให้อยู่ในกิวอร์สักอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็แบนลิปโป้กับเอสที่เป็นทีมกายภาพเนาะลิงก็แบนไปงั้นแหละพอให้มันครบแบบทีม4จักรพรรดิเนาะก็จบไปแล้วเรื่องกิวอร์นะครับมีเรื่องอะไรอีกนะกิจกรรมของสัปดาห์นี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องทำนะครับผมทำกันอยู่แล้วแหละรับลิน6ดาวเนี่ยก็ได้100เลยนะ100หินปลุกพลังเลยนะแล้วก็เฮเวเนียเมื่อข้ามขีดจำกัดเนี่ย
ครบจำนวนครั้ง2ครั้ง4ครั้ง7ครั้งเนี่ยก็มาแลกรับเฮเวเนียไปปลดต่อให้ถึง50ได้เลยนะกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ปลูกพลังเฮเวเนียได้พีน่าอีก1ตัวเลยนะเอาไปปลดลิมิตเบรกได้เนาะแล้วก็เล่นอารีนานะครับผม50 100 200ถึง350ครั้งนะจะได้อุปกรณ์จุติด้วย5ดาวโอ้โหอันสุดท้ายนี่กุญแจ150โอ้อันนี้เอาไปฟาร์มนะครับหารูบี้เนาะผมก็ใช้หมดแล้วอะผมปลดเพิ่งปลดอันเนี้ยเนี่ยเพิ่งปลดพาสซีฟไปนะครับก็ใช้เวทแล้วกันนะก็ผมเพิ่งปลดพาสซีฟ3ช่องนี้ไปรูบี้เลยไม่เหลือนะครับผมไม่ใช่สายเติมไงคือเล่นสายฟรีก็เลยแบบมีน้อยแต่ผมเล่นอย่างสนุกนะผมไม่ได้ลำบากอะไรนะใครที่เล่นอย่างสนุกได้แบบเติมสนับสนุนเกมผมก็ไม่ว่าอะไรนะคือดีสนับสนุนเกมนะครับผมก็สนับสนุนเหมือนกันให้ทุกคนเติมเกมได้อยู่รอดนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เรื่องบอสก็เปลี่ยนเป็นจอมมารทำลายล้างนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นะก็อย่าลืมไปตีกันด้วยล่ะมีอะไรอีกไหมสำหรับอาทิตย์นี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนถึงจบคลิปเลยนะครับผมอาจจะมีคลิปอารีนาตามมานะครับผมเดี๋ยวขอไปเซตทีมเซตของก่อนนะครับว่ามันต้องเซตยังไงแล้วก็ค่อยเอามาแชร์กันนะครับว่าทีมไหนดีนะครับก็สำหรับใครที่ทนรอไม่ไหวก็ไปดูคลิปแอดกล้องได้นะแบบคลิปแอดกล้องเนี่ยเขาอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับสำหรับใครที่ฟังแพทไม่เข้าใจหรืออะไรนะก็ขอบคุณมากขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างสนุกนะครับผมมีข้อมูลก็มาแชร์กันนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกแชร์ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยพูดมาค่อนข้างนานแล้วก็เหนื่อยมากขอไปแล้วบ๊ายบายขอให้ทุกคนเล่นเกมสนุกครับ